มีปัญหาคลอดออกมาแล้วนมมันน้อยอ่ะลูกไม่ค่อยมีนมให้ลูกทานนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะคือจะกระตุ้นใช่ไหมถ้าเป็นพยาบาลเขาก็แนะนำให้ไปกินนู่นนี่นั่นกินน้ำเยอะๆกินนมเยอะๆไปกินแต่กินแกงเลียงใช่ป่ะกินแกงเลียงกินอะไรสารพัดกินไปก่อนนะคะถ้าวิธีเหล่านั้นยังไม่ได้ผลนะคะอาจจะมาพบแพทย์แล้วก็คือแพทย์อาจจะเริ่มให้ยานะคะแต่อันนี้คือต้องซีเวียร์จริงๆถึงจะให้ยานะคะเพราะบางครั้งถ้านมแม่น้อยแล้วลูกได้กินนมน้อยลูกอาจจะตัวเหลืองก็คือเขามีน้ำไปขับลูกได้กินน้ำทางเดียวคือนมแม่ช่วงแรกๆคลอดลูกไม่ได้กินน้ำเราไม่ได้เอาน้ำใส่ขวดให้เด็กดูดจุ๊บๆนะคะเด็กได้น้ำอย่างนี้ได้น้ำได้นมได้สารอาหารจากแม่ก็คือจากนมแม่นะคะถ้านมแม่ไม่พอในช่วงแรกๆก็คือจะมีผลกับลูกด้วยถ้าอาการซีเวียร์มากถึงจะพิจารณาใช้ยานะคะถ้าให้แนะนำไปกินสารพัดวิธีแล้วไม่ได้ผลนะคะเขาก็จะมียาที่เป็นออกซิโตซินไปกระตุ้นการหลั่งน้ำนมนะคะที่เป็นนาซอลสเปย์ก็คือฉีดเข้าไปในจมูกนะคะมันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะที่นะคะก็จะไม่ได้ซิสเตมิกมากแต่ก็จะมีผลต่อไอท่อน้ำนมบริเวณเต้านมด้วยนะคะก็คือก่อนให้นมลูกอะค่ะประมาณ 2-3 นาทีฉีดเข้าไปก่อนนะคะก็จะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมได้หรือให้โมทิเลียมนะคะโมทิเลียมมันเป็นยาถูกต้องเก่งมากนะคะเป็นยาแก้คลื่นไส้แต่ว่ามันเอามาใช้ได้เพราะว่าโมทิเลียมมันเป็นโดปามีนแอนตาโกนิสต์มันจะไปกระตุ้นการหลั่งโปแลคตินที่สมองนะคะทำให้มีการหลั่งโปแลคตินเพิ่มมากขึ้นนะคะพอมีการหลั่งโปแลคตินเพิ่มมากขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเคสนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อคนไข้เขามีระดับโปแลคตินต่ำถ้าโปแลคตินเขาสูงอยู่แล้วจากหลังคลอดโปแลคตินจะมักจะสูงอยู่แล้วเพราะที่จะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมใช่ไหมคะแต่ถ้าคนไข้โปแลคตินเขาก็สูงอยู่แล้วกินโมทิเลียมไปก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะยกเว้นกรณีที่ว่าน้ำนมเขาไม่น้ำนมหรือสร้างได้น้อยเพราะว่าโปแลคตินต่ำโมทิเลียมจะได้ผลนะคะแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆโมทิเลียมก็ไม่ได้ผลให้ออกซิโตซินไปแล้วก็ยังสร้างน้ำนมได้ไม่พอให้นมลูกได้ไม่พอหมออาจจะแนะนำให้นมเสริมนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะแล้วก็ในเคสที่มีน้ำนมไหลเยอะมีการสร้างน้ำนมเยอะจนเกิดอาการคัดตึงเต้านมนะคะคัดตึงเต้านมปกติแล้วต้องให้ลูกดูดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเคสจาก HIV ให้นมลูกไม่ได้จะบีบนมไปให้ใครกินก็ไม่ได้บีบทิ้งนะคะนอกจากจะเขาจะแนะนำให้บีบทิ้งแล้วหรือปั๊มทิ้งแล้วนะคะอาจจะมีการให้ยาที่ไปช่วยในการยับยั้งการสร้างน้ำนมหรือการหลั่งน้ำนมนะคะพวกเอสโตรเจนนะคะซึ่งเอสโตรเจนก็ช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำนมได้นะคะแต่ไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะตั้งแต่ในเรื่องของทอมโบเอมิซึมนะคะโบโมคิทีนตัวนี้มันจะไปยับยั้งโปแลคตินนะคะส่วนใหญ่แล้วยับยั้งการหลั่งน้ำนมได้แต่จะใช้ในเคสที่เป็นโปแลคติโนมาก็คือว่าเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมาของต่อมใต้สมองที่มันสร้างโปแลคตินนะคะก็คือจะไม่ได้ใช้ในเคสทั่วไปแต่ถ้าเคสทั่วไปแล้วเขามีเต้านมคัดตึงนะคะอยากยับยั้งการไอ้พวกแลคเตชันเนี่ยก็แนะนำในเรื่องของไอแพ็คหรือถ้าคัดตึงมากจนมันอักเสบนะคะอาจจะให้พวกยาที่มาลดอาการอักเสบแอสไพรินไอบูโพรเฟนทำไมไม่ให้พาราเซตพาราเซตแก้อักเสบได้เปล่าเองแก้ปวดได้แต่ว่าลดการอักเสบไม่ค่อยได้อาจจะให้แอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนนะคะเพราะบางครั้งมันคัดตึงจนกระทั่งมันอักเสบอยู่ข้างในนะคะแม่ก็จะทรมานนะคะอาจจะให้ไอแพ็คไปหรือให้พวกอนาลิซิสไปนะคะถ้ามันคัดตึงมากๆเขาไม่แนะนำให้ไปบีบไล่มันออกเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เกิดอาการอักเสบมากขึ้นนะคะให้เอาไอแพ็คประคองเอานะคะโอเคมาถึงตัวนี้